ของผมก็อยากเห็นใช่ไหมครับเบื่อแล้วใช่ไหมครับเห็นจะเลือกตั้งก็เบื่อแล้วกลัวทะเลาะอีกใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้อดุลย์ นิ่มเปรมไม่ได้เป็นส.ส.ผิดหวังทั้งอุบลราชธานีกระดาษผมฟังการปราศัยวันนี้อย่างมากมายนั้นเพราะพี่น้องอยากจะเห็นประเทศไทยที่รักของเราก้าวพ้นความขัดแย้งใช่ไหมครับเราจะทำให้สำเร็จทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่แต่ได้หอมแก้มกันได้กอดกันอุ่นผมรู้ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมไม่เคยได้รับหอมแก้มมากขนาดนี้และผมเชื่อว่าพี่น้องแก้มพี่น้องวันนี้ถูกผมหอมวันนั้นลุงตู่มาพี่น้องเสนอเรื่องเกษตรวันนี้เรามีเรื่องข้าวพี่น้องได้ยินไปแล้วนะเรื่องยางเราก็มียังมีเรื่องของการขนส่งคมนาคมรถไฟมอเตอร์เวย์การขนของเรื่องของการเกษตรแปรรูปรวมแล้ววันนั้นผมจำได้จังหวัดอีสานตอนล่างรวมกันแล้ว10,000,000,000 บาทนายกตู่รับไปบอกเดี๋ยวไปพิจารณาเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาพรรคพลังประชารัฐพูดว่าเราทำได้จริงในเชิงนโยบายเราพูดเพราะวันนี้เนี่ยมันเกิดแล้วพี่น้องไม่ต้องรอว่าพรรคพลังประชารัฐจะเข้าไปในสภาแล้วค่อยมาเริ่มวันนี้บัตรก็เริ่มแล้วนี่แก้หนี้นอกระบบก็เริ่มแล้วสปก.เริ่มแน่นอนมีแนวทางแล้วการสร้างมหานครอุบลราชธานีประตูสู่อินโดจีนก็เริ่มแล้ววันนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องนโยบายมีแน่นอนทำได้จริงทำทันทีพี่น้องอย่างนี้ชอบไหมคนนะครับพี่ก็อะไรเด้อแล้วก็พักไหมก็อันนี้คือผมเป็นคนอีสานอยู่แล้วบ้านเกิดผมอยู่โคราชนะครับคุณแม่ผมก็คนชัยภูมิก็ใกล้ๆอยู่บนนี่แหละนะเราพี่น้องกันจริงนะครับสิ่งที่ทำได้ด่วนที่ผมต้องทำให้สำเร็จจากที่ได้เริ่มไปแล้วนะครับและจะต้องทำต่อให้ดีขึ้นอีกก็คือการแก้ไขปัญหาที่หลงเหลืออยู่ต่อจนวางรากฐานอนาคตให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปสิ่งแรกที่เราต้องนำกลับให้ได้ก็คือนำความรักความสามัคคีความปรองดองของคนไทยกลับคืนมาสู่สังคมไทยประเทศไทยทั้งนี้เพื่อจะนำพาบ้านเมืองของเราให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่าไม่หยุดยั้งสิ่งที่เรามุ่งหวังอย่างที่สุดคือทำอย่างไรเราจะดูแลไปทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กผู้สูงวัยผู้พิการผู้มีรายได้น้อยให้ดีที่สุดทุกคนมีสวัสดิการในวันนี้ในขั้นต้นเป็นหลักการในชีวิตนะครับมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าเดินทางให้การส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะจนเข้มแข็งมีกองทุนการออมแห่งชาติมีเงินใช้ยามชรามีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเรามีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาเดิมก็มีกยศ.นะครับวันนี้ก็ปรับระบบกยศ.ให้มันดีขึ้นให้ทั่วถึงมีการไหลเวียนนะครับก็ต้องขอให้ทุกคนช่วยกันดำเนินการตามกฎระเบียบด้วยนะครับวันนี้มีเพิ่มเติมมีพรบ.มีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพิ่มมาอีกเพื่อจะดูแลเด็กยากจนคนขาดโอกาสให้มีการเรียนหนังสือมีกำลังตนเองไปสู่โรงเรียนที่ดีกว่านะครับทั้งเรียนทั้งฝึกอาชีพจบมาต้องมีงานทำในการทำงานของเราทั้งวันนี้และหลายๆคนด้วยอย่าสนใจในเรื่องที่เป็นความขัดแย้งมากกว่าเรื่องที่เป็นสาระสำคัญอันนี้คือปัจจุบันคืออนาคตถ้าไม่สานต่ออย่างนี้มันไปไม่ได้นี่คือคำว่าสานต่อของผมนะครับสารต่อเจริญมุ่งมั่นในทางการเมืองในการบริหารราชการนะเพื่อจะเดินหน้าประเทศต่อไปวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านต้องนึกเสมอว่าการที่ใช้คำว่ามีอำนาจแน่นอนครับในการบริหารราชการแผ่นดินมันต้องมีอำนาจแต่อำนาจนั้นมาจากไหนครับมันก็มาจากรัฐธรรมนูญมาจากกฎหมายมาจากระเบียบวิธีการในการทำงานทั้งสิ้น
พราะนั้นถ้าใช้อำนาจไม่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้จะเกิดหาทันทีเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังในการใช้อำนาจอย่างเช่นที่ผมทำมาโดยตลอด